นี่ครับลงมาแล้วก็ตัวนี้ลงไปแล้วยอดหนึ่งเราก็จะพยายามทํายอดนี้ก็ต้องบากหน้าเหมือนกันนะครับบากหน้าข้างหนึ่งแล้วก็จะต้องไปอยู่ฝั่งหนึ่งเพื่อให้ลงมาแล้วนะครับนี่นะลงมาต้นนี้ก็ลงพยายามลงไปลงมาแล้วนะครับเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นกันปลอดภัยดีนะครับในส่วนนี้ก็จะพยายามโยงเชือกเพื่อจะให้สามารถทอนกิ่งลงมาได้อีกสักครึ่งหนึ่งนะครับทีละครึ่งทีละครึ่งเพื่อจะให้สามารถทอนลงมาเรื่อยๆทีละขั้นทีละตอนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เราขั้นที่ยากส่วนหนึ่งเพราะเราไม่สามารถที่จะโยงกับอะไรได้นะครับเราต้องหากิ่งหาจังหวะที่มันสามารถโยงแล้วเราสามารถยืนอยู่บนต้นไม้ที่สามารถตัดอีกต้นหนึ่งได้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับแต่เราก็ต้องพยายามทำมันให้ได้แล้วก็สามารถดำเนินการพ่นลงมาได้เรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการวิธีการที่จะใช้เครื่องเข้ามาช่วยในส่วนของการตัดตอนนี้ตัดต้นตัดปลายออกนะครับก็คือผมได้โยงเชือกตอนนี้ก็พยายามหาจุดโยงเชือกไว้ก่อนแล้วก็ข้างล่างตรงไปก็เดี๋ยวใช้เครนเข้ามาช่วยในการตัดกิ่งออกแต่ตอนนี้ก็ยังพยายามที่จะตัดกิ่งออกอันนี้เอากิ่งข้างออกก่อนนะครับลงกิ่งข้างก่อนครับเมื่อลงกิ่งข้างเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวมีการตัดแต่งมาตามสภาพนะครับตอนนี้ก็เกิดขึ้นไปแล้วประมาณ70%นะครับเหลืออยู่นิดหน่อยโดยที่ต้นใหญ่ตอนนี้ก็พยายามลงมาตัดแห่งกิ่งต้นใหญ่เพื่อให้สามารถที่จะเอาให้ลงเหลือต่ำประมาณจาก25 เมตรนะครับต้องลงมาเหลือที่ประมาณ10ประมาณ8 เมตร9 เมตรนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ10-12-13 เมตรอยู่เราต้องตัดออกมาช่วงซึ่งก็ยาวอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะเทรนถึงแล้วแต่ผมไม่ได้ขึ้นเทรนก็ใช้เชือกในการโยงตัวก็ลงมาอีกท่อนนะครับท่อนนึงอีกนั้นเดี๋ยวเราหลังจากนี้ก็จะมีการเอาเครนมาช่วยนะครับส่วนนี้ก็อยากให้เห็นว่าวิธีการทำงานของงานเชือกงานลูกตะกอนก็